ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับนะการดูดวงของช่องเราก็จะเน้นให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะครับนะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าดีถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงใจไม่ต้องรับอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ที่ไลน์ m o t โต95ที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับ วันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบพิก,กาดพิกาเด็กเลือกกองไพ่เช่นเคยโดยมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับมีกองที่1สีแดงนะครับหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระคุณแผ่นแล้วก็กองที่3สีม่วงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อคำตอบที่โดนใจที่สุดแต่ถ้าอยากดูทุกกองเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะและหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครแอบหลงสเสน,น่ห์คุณเออใครแอบหลงสเสน่ห์คุณน,นะครับ คุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ราชาม้เท้า king of wands cedar for o แอบชอบหรือเปล่าราชินีถ้วยชัดๆ queen of cups เขามองคุณน่ารักมากเขาหลงสเสน่ห์คุณมากอืมสามไม้เท้า tree of wands แต่ก็ต้องแอบเก็บความรู้สึกเอาไว้เออหกไม้เท้า six of wands หน้าที่การงานต้องมาก่อนผมรู้ละ Mm. The elephant ความถูกต้องต้องมาก่อนโอเคชัดเจน Temperance คุณวางตัวดีเขาก็วางตัวดีก็ถือว่ามาถูกทางนะครับแล้วก็แปดเหรียญ a e of Pentacles โอเคดีดีด,ดีเน้นงานเน้นการเออเน้นทำงานทำการอ่าแปดเท้าอ e of Wands ความจเจริญเติบโตร่วมกันแล้วก็โอ้ The w o r l d มา The w o r l l ใบสรุป มีความยินดีร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะอะไรก็แล้วแต่ใครแอบหลงสเสน่ห์คุณคุณกองที่1นนะชัดๆเลยว่าพลังงานโดดเด่นมากเรื่องหน้าที่การงานความเป็นคนเก่งในการทํางานอะไรแบบนี้การพัฒนาตัวตนพัฒนาคุณภาพฝีมือตัวเองอ่าชัดเจนว่าเป็นคนที่หนึ่งนะร่วมงานกันแน่ๆนแต่จะมีโอกาสเป็นคนที่ร่วมงานในระดับสูงกว่าขึ้นไปด้วยความเป็นราชาไม้เท้านะครับผมตีความว่าเป็น หัวหน้าของคุณเจ้านายหรืออย่างน้อยก็ใครก็แล้วแต่ที่มีลำดับการปกครองสูงขึ้นไปอย่างน้อย1 2 3่งาลำดับโดยประมาณนะครับแต่ก็ไม่แน่เสมอไปบางทีอาจจะตีความได้ว่าเป็นคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันก็ได้แต่ว่าอาจจะมีวุฒิภาวะที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแบบนี้ก็ได้นะครับอายุไม่เกี่ยวเลยจะโตกว่ารุ่นเดียวกันเด็กกว่าได้หมดแต่ขอให้มีวุฒิภาวะเป,เป็นผู้ใหญ่เป็นใช้ได้แล้วก็เขาแอบหลงสเสน่ห์คุณมาก เขาแอบชอบคุณอยู่แอบปลื้มคุณอยู่เรียกว่าแอบจริงๆบอกใครไม่ได้เพราะอาจจะเป็นที่จับตามองนะเขากลัวว่าถ้าเขาเผยใจออกมาหรือมีใครมีใครร่วงรู้ว่าเขาแอบลงเสน่ห์เขาแอบชอบคุณเนี่ยอาจถูกนําไปล้อเรียนหรือเอาไปเป็นประเด็นซุบซิบนินทาดราม่าในที่ทํางานได้อะไรแบบนี้เขาวางตัวดีเขาไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็ให้เกียรติคุณมากด้วยเขายกย่องชื่นชมคุณเขามองคุณน่ารัก เขาไม่อยากให้คุณตกเป็นประเด็นนินทาไม่อยากให้คุณกลายเป็นประเด็นซุบซิบของคนที่ทำงานประมาณนี้เขาจึงต้องสะกดกลั้นอารมณ์มาไว้แอบชอบคุณเงียบๆหลงเสน่ห์คุณเงียบๆอะไรก็ว่าไปคนคนนี้เป็นคนทำงานเก่งขยันขันแข็งคนหนึ่งใช้ได้แล้วก็ เป็นคนที่มองอนาคตถ้าเป็นหัวหน้าเจ้านายคุณคุณสบายใจได้เลยว่ามีหัวหน้าที่ดีมีเจ้านายที่ดีแต่ถ้าเป็นคนระดับเดียวกันก็ขอให้สบายใจได้เช่นกันว่าคนคนนี้ทํางานดีจะไม่เอาเวลางานมาก่อแกะรุ่มร่ามคุณเด็ดขาดเขาวางตัวดีมากมันจะมีความสําเร็จเรื่องการงานร่วมกันคนคนนี้ไม่ว่าจะชอบคุณยังไงหลงสเสน่ห์คุณขนาดไหนแต่เรื่องงานต้องมาก่อนชัดเจนเขายึดถือความถูกต้องสบายใจได้เลย การที่คนนี้มาชอบคุณคนนี้มาหลงเสน่ห์คุณจะไม่เกิดเรื่องอื้อเฉาไม่เกิดเรื่องไม่ดีใดๆก็แล้วแต่ไม่สามารถตกเป็นขี้ปากชาวบ้านได้เขาจะเก็บความลับเก็บอาการเก็บอารมณ์อย่างดีและปกป้องให้เกียรติคุณสุดๆขอให้สบายใจได้เลยว่าการที่เขาแอบหลงเสน่ห์คุณแอบชอบคุณจะไม่กลายเป็นประเด็นร้อนในที่ทํางานอย่างเด็ดขาดนะครับทั้งคุณและเขาต่างวางตัวดีไม่ว่าคุณเองจะรู้ตัวหรือไม่ว่าเขาชอบคุณอยู่นะครับถ้าคุณไม่รู้ตัวว่าเขาชอบคุณนะ คุณก็ทํางานวางตัวไปตามปกติก็ดีแล้วแต่ถ้าคุณพอจะรู้ว่าเขาก็แอบบชอบคุณแอบหลงสเสน่ห์คุณคุณก็ยังควรวางตัวตามปกติมีระยะห่างที่เหมาะสมไม่ห่างเกินไปจนเหมือนไปรังเกียจเขาหรือเปล่าแต่ก็ไม่สนิทสนมเกินไปจนเป็นที่จับตามองแบบนี้เรียกว่าตอนนี้ต่างคนต่างวางตัวดีนะครับถูกต้องแล้วในที่ทํางานถ้าเกิดคุณรู้ว่าเขาชอบคุณและคุณเองก็มีใจให้เขานวนเลยนะครับขออนุญาตแนะนํา อรอเวลาหลังเลิกงานไปคุยกันข้างนอกที่ทํางานไปหาที่ส่วนตัวคุยกันแบบนั้นน่าจะเหมาะกว่าถ้าจะมีใครอุตส่าห์ตามไปเห็นอีกอันนั้นก็ค่อยว่ากันแต่ขอให้ถ้าจะมีความรู้สึกดีๆให้กันขอให้เป็นนอกเวลางานเป็นใช้ได้นะครับไพ่าการงานการเงินมาโดดเด่นการพัฒนาโดดเด่นกองนี้ดูแล้วมีแต่งาน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 ,งานผมว่าทั้งเขาและคุณต่างก็เป็นมนุษย์งานที่คล่ําเคร่งในการทํางาน เรียกว่าจริงจังกับการทํางานมากอีกคนหนึ่งเลยนะทั้งคุณและเขาอะมีที่ใส่คล้ายๆกันเป็นไปได้มีโอกาสที่จะประทับใจซึ่งกันและกันเรื่องการทํางานเก่งการเป็นคนเก่งการเป็นคนขยันขันแข็งนี่แหละมีโอกาสมากที่จะเจอคนสไตล์เดียวกันทป์เดียวกันนะครับถ้าจะขออนุญาตใช้คําว่าบ้าง,งานเพื่อให้เห็นภาพก็น่าจะได้อยู่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างคุณกับเขามันจะดําเนินไปด้วยเรื่องงานจริงๆหนีไม่พ้นคําว่าง,งานกองนี้คลิปนี้เออ จะมีความประสบความสําเร็จร่วมกันการพุ่งทยานไปข้างหน้าความก้าวหน้าร่วมกันถ้าคุณทําร่วมงานกันโดยตรงนะอยู่แผนกเดียวกันอะไรแบบนี้สายงานโดยตรงร่วมงานโดยตรงกันคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จร่วมกันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายลูกน้องกันหรือเป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่ระดับเดียวกันก็แล้วแต่ความพุ่งทยานความก้าวหน้าร่วมกันชัดเจนมาก t ด e world well, มากคือความสําเร็จก็ต้องทายว่าจะประสบความสําเร็จเรื่องการงานร่วมกันในเบื้องต้น ส่วนความสัมพันธ์ส่วนตัวจะพัฒนาแค่ไหนกองนี้พลังงานคู่รักไม่ออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถายไปตามหน้าไพ่ตรงๆว่าอย่าเพิ่งคิดมากเรื่องความรักความสัมพันธ์ขอให้รู้เป็นข้อมูลไว้ว่าคนลักษณะดังกล่าวที่ปลื้มคุณอยู่หลงสเสน่ห์คุณอยู่ชอบคุณอยู่ส่วนคุณจะชอบเขาหรือไม่เออจะมีใจให้กันนอกเวลาอะไรนอกรอบไหมแบบนี้ก็ค่อยว่ากันในลําดับถัดไปนะครับ กองนี้หัวข้อนี้ดูไว้เป็นข้อมูลไว้ว่าอย่างน้อยคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายในโลกใบนี้ไม่ว่าที่ทํางานจะยุ่งเหยิงขนาดไหนจนละมุนขนาดไหนเออแต่จะมีคนอย่างน้อยหนึ่งคนที่อยู่ข้างคุณหลงสเสน่ห์คุณชอบคุณมากๆประมาณนี้ดังกล่าวนะครับลองไปสังเกตดูนะโอเคครับเดี๋ยวต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีพิกาจ์การื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อ ใครกําลังแอบหลงสเสน่ห์คุณเออใครแอบหลงสเสน่ห์คุณนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่ The Fool อืมตัวแทนความสุขความบันเทิงความลัลลาเฮฮาปาร์ตี้ได้แล้วก็ The Star เอ้ยคุณทํางานออกสื่อหรือเปล่าเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าเป็นที่รู้จักหรือเปล่าแบบนี้นะสมัยนี้ออกสื่อกันได้ง่ายๆนะเป็นที่รู้จักกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็หกถ้วย Six of Cups คนกันเองอะ่ะ FC คุณแฟนคลับคุณหรือเปล่าหรือคนที่คอยติดตามคุณ follower ของคุณแบบเนี้ยเออหกเหรียญ six o f p e n t a c l e s บางทีคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเด่นดังมากแต่ว่าโปรไฟล์ของคุณที่ออนไลน์มีคนติดตามอยู่แล้วผู้ติดตามของคุณสักคนหนึ่งกำลังหลงเสน่หคุณมากมีโอกาสหลายคนด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ justice เฮ้คุณวางตัวดีคุณมาถูกทางแล้วสามดาบโอ้โห t r e of swords ระวังจะมีคนอกหกักทิพเพราะคุณนะครับไม่ได้เป็นอะไรกันแต่แอบบหึงแอบบหวงอยู่ห่างแบบนี้ผมว่ามีแฟนคลับหวงคุณนะมากกว่าหนึ่งคนด้วยอะแต่อย่างน้อยๆอ,อ่ะโฟกัสไปที่คนคนนี้ก่อน DM p r e s s โอเครู้ละแฟนคลับคนสนิทคนคนนี้อาจจะเคยได้พูดคุยกับคุณเออหรือหรือเข้าใกล้ชิดคุณมากกว่าแฟนคลับคนอื่นนะครับ f i r e w a n d s ไม้เท้ามีการหวงกันเดือดขึ้นจริงๆด้วยนั่นแน่ สีเหรียญฟอร์ออฟนเตอคสแต่คุณก็ยังรักษาระยะห่างรักษาความเป็นส่วนตัวได้ดี The Hermit ไม่ว่าเบื้องหน้า,าในสื่อที่ปรากฏเผยแพร่ออกไปคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่จะได้รับความนิยมขนาดไหนก็แล้วแต่ผู้ติด,ดตามมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ชีวิตส่วนตัวคุณปรับเรียบง่ายสงบเรียบง่ายมากๆเลยนะครับก็ถือว่าดีดีนะครับาวางตัวแบบนี้ถูกแล้วคุณกองที่สมาขยายความกันนะ ใครแอบหลงสเสน่ห์คุณอยู่บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในผู้ติดตามคุณผู้ติดตามหรือ follower สมัยนี้เราสามารถมีผู้ติดตามได้ไม่ว่าเราจะเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณทำงานออกสื่อเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็มีผลงานปรากฏชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเนี่ยเน็ตเดอร์สตามาเนี่ยไม่ใช่แค่โดดเด่นอย่างเดียวบางคนบางท่านมีโอกาสที่จะเป็นคนหล่อคนสวยได้ด้วยยิ่งแฟนคลับเยอะคนติดตามเยอะว่ากันไปนี่แล้วก็ ผลงานของคุณนะทําให้ผู้คนมีความสุขนะบางคนบอกเอ้ยฉันไม่ได้ทําผลงานอะไรแค่ลงรูปเฉยๆกินเที่ยวไปคาเฟ่ไปที่นั่นที่นี่ลงรูปร้านอาหารอะไรแบบนี้แค่ลงรูปนั่นแหละแค่ลงรูปลงวิดีโอคนที่ติดตามดูเขาก็มีความสุขแล้วแค่ได้เห็นหน้าคุณนะนะประมาณนี้เลยสื่อสมัยนี้มันมีประโยชน์นะครับมีทั้งโทษและประโยชน์แต่คุณเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะเออหกถ้วยมาชัดๆคนกันเอง คนผู้ติดตามคุณเนี่ยแหละแฟนคลับของคุณ FC สักคนหนึ่งและมีแนวโน้มที่จะเป็น FC หรือผู้ติดตามที่เคยรู้จักตัวตนกันแล้วเคยเจอตัวจริงกันแบบนี้ เออคนติดตามเราบางทีบางคนอาจจะไม่เคยเจอกันเป็นเรื่องธรรมดาแบบอาจจะกดติดตามไว้เฉยๆดูผ่านหน้าจอดูผ่านอินเทอร์เน็ตเฉยๆแต่คนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเคยรู้จักตัวตนคุณจริงๆอาจจะเป็น FC ที่มาเกาะขอบเวทีหรือมาดูคุณเวลาคุณไปออกงานออกบูธตามที่ต่างๆแม้แต่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานออกสื่อขนาดนั้นเป็นไปได้ว่าเขาอยู่ในชีวิตจริงของคุณอ่าคนคนนี้หลงสเสน่ห์คุณมากคนคนนี้เป็นกองเชียร์ที่ดีมาก สนับสนุนคุณทุกวิถีทางเขามักจะแชร์รูปคุณแชร์วิดีโอคุณมีคอมเมนต์อะไรต่อมีอะไรหรือแม้แต่พยายามเชียร์ให้คนอื่นมาฟอลโล่คุณมาติดตามคุณด้วยเช่นกันแบบนี้เขาเหมือนกับช่วยโปรโมทผลงานคุณทางอ้อมเขาเป็นกองเชียร์ที่ดีมากๆเลยนะคนนี้นะถ้าคุณมีผลงานนะแต่ถ้าคุณไม่ได้ลงผลงานอะไรคุณแค่กินเที่ยวธรรมดาเขาจะเป็นคนที่จงรักภักดีในการติดตามคุณมากเออแต่เขาก็วางตัวดีนะ เขาไม่ได้มารุ่มร่ามเกาะแกะอะไรแล้วคุณก็วางตัวดีด้วยเรียกว่าต่างคนอยู่ในฝั่งของตัวเองอย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็นคุณอยู่ใน spotlight คุณอยู่ในแสงสว่างคุณอยู่ในจุดเด่นคุณก็วางตัวเหมาะสมเขาเป็นผู้ติดตามคุณเป็นผู้ชมทางบ้านเขาก็วางตัวเหมาะสมเช่นกันมีการแอบหลงเสน่ห์อยู่เงียบๆแต่ก็นั่นแหละนะต่อให้จะพยายามเก็บอาการแค่ไหนบางทีก็มีแอบบหึงแอบบหวงเออ ห่วงศิลปินห่วงดาราห่วงคนที่ชอบอะไรแบบนี้อารมณ์นั้นเลยแฟนคลับห่วงศิลปินอารมณ์นั้นเลยนะครับ ไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องมีชื่อเสียงมากน้อยนะย้ํานะในสายตาเขาคุณยิ่งใหญ่เหลือเกินเขาหลงเสน่ห์คุณมากและมีบางโมเมนต์ที่แอบหวงแอบหึงแอบหวงเออเกิดความทิ่มแทงใจว่าเอ้ยคุณไปกับใครหรือเปล่าคุณมีแฟนหรือยังหรือแม้แต่ถ้าคุณมีแฟนจริงๆมีคู่จริงๆแล้วคนคนี้จะมองอยู่ห่างๆด้วยความนึกอิจฉาแฟนคุณว่าเออหน้าอิจฉาแฟนคุณจังอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณโสดไม่มีใครก็เป็นไปได้ว่าเขาหวงคุณในลักษณะผู้ติดตามนะ เขามองคุณเลอค่าล้ำค่ามากในใสายตาเขาไม่ว่าโลกนี้จะมีดาราดังเยอะแค่ไหนจะมีศิลปินมากมายแค่ไหนดารานางแบบในแบบเยอะแค่ไหนคุณคือหนึ่งในดวงใจเขาเป็นนัมเบอร์วันของเขาเลยประมาณนี้เลยนี่ไม่ได้เวอร์ทายให้ตามไพ่นะเอ็มเพรสมาขนาดนี้คุณคือเบอร์หนึ่งของเขาเลยไม่ว่าเขาจะชอบใครอยู่กี่คนคุณคืออันดับต้นเบอร์หนึ่งเลย หลายครั้งหลายคราวที่คุณอาจจะเบื่อกับการถูกผู้คนติดตามถูกรุมห้อมล้อมถ้าคุณมีชื่อเสียงสักหน่อยอาจจะมีคนเวลาเจอคนรู้จักมาขอถ่ายรูปในเวลาส่วนตัวอะไรคุณอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็ยังยิ้มรับ มีการปฏิกิริยาที่ดีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเฟรนดี่กับทุกๆคนเพราะคุณวางตัวดีแต่บางทีคุณก็แอบเหนื่อยเวลาเหมือนกับมีคนมาชุลมุนลุมล้อมคุณนะยิ่งถ้าคุณออกสื่อในสายงานบันเทิงนะจะมีคนลุมล้อมมากมายหรือแม้แต่เป็นนักเขียนหรือทาอาชีพอะไรก็ได้ที่ต้องออกสื่อบางทีคุณไปแจกลายเซน็นคุณไปลงพื้นที่ไปอะไรแบบนี้ก็จะมีคนมาห้อมล้อมล้อมหน้าล้อมหลังแบบนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งคุณชินแล้วแต่บางทีคุณก็เหนื่อยเหมือนกัน เขาคนนี้ก็มองคุณอยู่ห่างๆดรืยอการเอาใจช่วยคุณและจะเข้าหาคุณเท่าที่เป็นไปได้โดยที่ไม่รบกวนคุณมากนักคนคนนี้รู้กาลเทศะดีว่าคุณมีโลกส่วนตัวพอสมควรเวลาไหนที่เป็นเวลาส่วนตัวของคุณต่อให้เขามีโอกาสเข้าหาคุณเขาก็จะไม่ทําเขาจะปล่อยให้คุณได้พักผ่อนตามปัธยาศัยแบบนี้เช่นสมมติมาตามผลงานคุณตามดูคุณหรือบังเอิญเจอคุณตอนคุณกําลังพักผ่อนรับประทานอาหารแบบนี้เขาจะไม่รบกวนคุณมากมายนัก เต็มที่อาจจะเข้ามาทักทายหรือขอถ่ายรูปนิดหน่อยตามปกติวิสัยคนชอบชอบกันแบบนี้เป็นไปได้นะครับกองนี้ค่อนข้างป๊อปปูล่าใช้ได้เลยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลาพักผ่อนคุณจะค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็รักความสงบมากเพราะคุณเหนื่อยมาทั้งวันแล้วมีคนติดตามมีคนห้อมล้อมทั้งวันแล้วนะมีโอกาสที่จะเป็นเน็ตไอดอลสูงมากเลยพลังงานกองนี้นะตรงไม่ตรงลองดูนะครับถ้าตรงรับไว้เป็นแนวทางเป็นกําลังใจได้แต่ถ้าไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้ ไม่ว่ากองนี้คุณจะมีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนย้ําเลยนะอย่างน้อยๆ้อยฟอลโลเวอร์ผู้ติดตามของคุณอย่างน้อยๆอยหนึ่งคนที่พักดีกับคุณมากๆหลงเสน่ห์คุณมากและพร้อมที่จะสนับสนุนคุณทุกวิถีทางคนลักษณะดังกล่าวลองคุณลองไปสังเกตดูว่าแฟนคลับของคุณคนไหนใกล้ชิดคุณที่สุดคนไหนมาประชิดติดขอบเวทีคุณบ่อย คนไหนเข้าหาคุณได้บ่อยที่สุดคนไหนมาถึงตัวคนไหนอาจจะมาถึงรู้จักครอบครัวคุณรู้จักพ่อแม่คุณแบบนี้ลองดูคนคนนั้นแหละที่เป็นผู้ติดตามอย่างเหนียวแน่นที่เขาแอบหลงสเสน่ห์คุณมากๆแต่พยายามแสดงออกว่าเป็นแฟนคลับธรรมดานะก็ไม่ได้อะไรนะประมาณนี้สนับสนุนธรรมดานะเออฉันก็ชอบเธออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขาแอบหลงสเสน่ห์คุณมากเรียกว่าถึงขั้นอยากครอบครองเลยแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นหรือย,ยังเป็นไปไ,ไม่ได้คุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าความเป็นไปได้ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่า เขาเองก็ตรงสเปคคุณถูกใจคุณนะไม่ได้มีข้อด่างพร้อยอะไรและคุณเองก็ว่างอยู่โสดอยู่โสดทั้งคู่แบบนี้ลองพิจารณาดูอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่อะ่ะฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือว่าอยากจะโสดไปเรื่อยๆเพื่อรักษาหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับผมไม่อาจก้าวล่วงได้แต่แนะนําได้ว่าคนนี้เป็นคนที่ดีคนหนึ่งเขาหลงสเสน่ห์คุณมากแต่พยายามเก็บอาการอยู่แสดงความชอบออกมาเท่าที่ยังแสดงได้โดยไม่ให้คุณรู้สึกว่ามันรุ่มร่ามเกินไปอะไรแบบนี้เขาวางตัวดีคุณก็วางตัวดีถือว่ามาถูกทางกองนี้ดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณทีเรียบไพกองที่3นะกับการดูดวงไพ่าทาโร่ไพ่ยิปซีพิก,การเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อ ใครแอบหลงสเสน่ห์คุณเออใครกําลังแอบหลงสเสน่ห์คุณนะเวลานี้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่ราชาถ้วย King of Cups โอ้โหผู้ใหญ่ใจดีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน4ไม้เท้า4 o r of n านเฮ้ยมีโอกาสเจอกันจากงานมงคลนะการไปออกงานโน้งนงานนี้งานมงคลต่างๆมีโอกาสสูงมากแล้วก็เด e เมจิเชียเขาหลงสเสน่ห์คุณจริงๆด้วย หลงเสน่ห์คุณมากๆเลยราชินีเหรียญคุ e น n o เพน n าโคลส s ในใสายตาเขาตอนนี้คุณคือที่สุดแล้วไม่มีใครมีเสน่ห์เกินคุณแล้วในใสายตาเขา The ะเดวิเสน่ห์ของคุณไปปลุกเจ้าปีศาจในตัวเขาให้ลุกขึ้นมาแล้ะเออไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะครับเขาควบคุมปีศาจได้แน่นอนมันเป็นอารมณ์ธรรมดาพื้นฐานของมนุษย์เราของคนเราเนี่แหละเออความรู้สึกบางอย่างในตัวตนแล้วก็สามถ้วย ถ้ามีโอกาสเจอกันอีกนะครับหรือเจอกันเรื่อยๆเนี่ยเขาจะยินดีมากเวลาที่ได้เจอคุณเออหรือแม้แต่ได้เห็นคุณตามสื่อโซเชียลต่างๆเขาก็ยินดีมากเขาอาจจะติดตามคุณอยู่ในสื่อโซเชียลเขาอาจจะติดตามเฟซติดตามไอจีคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะแล้วก็สิไม้เท้าเทนท์นะอนส์เขารู้สึกว่าคุณอ่ะเข้าถึงยากในเว็บแรก และปัจจุบันนี้ตอนนี้เลยก็เป็นไปได้ว่าบางทียังไม่สามารถเข้าถึงกันได้อย่างใกล้ชิดสักเท่าไหร่เขาอยากใกล้ชิดคุณมากกว่านี้แต่ยังทําไม่ได้อะไรทํานองนี้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังยากอยู่อเหมือนกับว่ามีความหนักใจว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาะร้ายหรือว่าจะมารุ่มร่ามทําอะไรบ้าๆบๆไม่ต้องกลัวคนคนนี้มีความเรียกว่า ยอมคุณแล้วก็วางตัวดีจะไม่ทําอะไรให้คุณเสียใจจะไม่มีการกรุกล้ําพื้นที่ส่วนตัวคนคนนี้ไม่ว่าจะแซบมาจากไหนเก่งกาจมาจากไหนพอมาถึงมือคุณนี่เชื่องเลยนะครับสิงโตมาแล้ววันนี้นะใบนี้ผมชอบมาก2เหรียญทัวร์เพนทาโคสความเป็นอยู่ตอนเนี้ยถือว่ากําลังดีผมมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังดีถ้ายิ่งรู้จักกันใหม่ๆนะ อย่าเพิ่งเข้าหากันมากเกินไปอย่าเพิ่งเข้าใกล้กันมากเกินไปเวลาะยะไว้ก่อนก็ดีปลอดภัยในความสัมพันธ์แล้วก็ดูดีในสายตาสังคมด้วยนะคนจะได้ไม่คอรหาแล้วก็ w i e w of Fortune โชคชะตานำพาให้มารู้จักกันแน่นอนคนคนนี้ครบได้นะครับในเบื้องต้นนะมาขยายความกันคุณกองที่3นะคนที่แอบหลงสเสน่ห์คุณมากตอนนี้มีโอกาสจะเป็นผู้ใหญ่ใจดี ผู้ใหญ่ใจดีบางทีคุณอย่าไปตีความว่าเป็นคุณลุงอะไรแก่แกงาเงือกหรือเปล่าไม่ใช่ขนาดนั้นนะความราชาถ้วยเนี่ยบางทีอาจจะเป็นรุ่นพี่ที่แก่กว่าสัก3ปี5ปีหรือเต็มที่เอาแก่กว่า10ปีแต่ยังดูดีอยู่แบบนี้เออ คนสูงอายุเดี๋ยวนี้คนที่อายุเยอะกว่าคุณเดี๋ยวนี้รักษาหุ่นรักษาสุขภาพดีๆด,ดูดีเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่แต่พลังงานของราชาถ้วยเราตีความว่าให้เป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนใจดีมีเมตตาประมาณนี้แล้วมีทรงที่จะเป็นรุ่นพี่อะไรด,ด้วยนะมีโอกาสที่คุณกับเขาจะเจอกันมาจากงานมงคล ไปร่วมงานมงคลแล้วเจอกันอะไรแบบนี้แล้วก็เกิดความประทับใจกันคือเขาออกประทับใจคุณคุณอาจจะเฉยๆกับเขาแต่ว่าเขาประทับใจคุณแน่นอนเขาหลงสเสน่ห์คุณตั้งแต่แรกเห็นเป็นไปได้ว่าคุณตรงสเปคเขาเขาหลงสเสน่ห์คุณอย่างมากเจอปุ๊บปิ๊งปั๊บแบบนี้เลยเรากับต้องบนเลยนะครับคุณตรงสเปคเขาอ่ะชัดๆเลยคุณตรงสเปคเขามากๆความมีสเสน่ห์ของคุณนะไปปลุกเดวิลในใจเขาเลยไม่ต้องกังวลคํานี้นะ การปลูกเดวิลในใจเหมือนเหมือนกับการไปทําให้เขารู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาแล้วก็ธรรมชาติของคนเราก็คือเออความรู้สึกรักใคร่อะไรแบบนี้ความต้องการตัณหาบางอย่างที่ซ่อนลึกอยู่บางทีมันตื่นขึ้นมาประมาณนี้แต่คุณไม่ต้องกลัวเขาควบคุมเดวิลได้เพราะเขาก็เป็นคนที่มีคุณธรรมคนหนึ่งเท่าที่เห็นจากความเป็นราชาถ้วยเขาจะไม่ปล่อยให้เดวิลครอบงำเขาโดยเด็ดขาดแต่ที่แน่ๆสัญชาตญาณความรู้สึกนึกรักนึกชอบของเขาตื่นขึ้นมาแล้ว เขาอาจจะไม่ได้ชอบใครมานานแล้วจนกระทั่งมาเจอคณเออเดวิล <c oughs> ตื่นเลยสามถ้วยมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้เจอกันอีกนะครับและถ้าเจอกันแล้วนะเวลานี้เป็นไปได้ว่าทุกครั้งที่เจอกันก็มีแต่ความรื่นรมยินดีเออปฏิบัติดีทำดีต่อกันพูดคุยถูกคออะไรแบบนี้เป็นไปได้แต่ถ้าบางท่านบางคนที่บอกว่าเจอกันแต่รู้สึกเฉยๆยังรู้สึกมีระยะห่างนั่นก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามันถือว่าเป็นการวางตัวที่ถูกต้อง สำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆยังไม่สนิทกันมากพอก็อย่าเพิ่งใกล้ชิดกันเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นเป้าสายตาของสังคมได้อาจจะถูกดินทานว่าร้ายได้ต่อการวางตัวอยู่ตอนนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วนะรักษาระยะห่างไว้ก่อนยังไงเขาก็จะพยายามเข้าหาคุณเองจนได้แหละเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างยากค่อนข้างหนักเอาเรื่องถ้าจะอยากพิชิตใจคุณแบบนี้เขาหลงสเสน่ห์คุณแต่เขาก็แสดงออกอะไรมากไม่ได้เพราะการที่ยังใหม่ต่อกันนะ กองนี้ค่อนข้างใหม่ต่อกันจะแสดงออกอะไรมากเดี๋ยวจะดูเกินงามจะดูไม่สุภาพหรือจะดูรุ่มร่ามเกินเหตุเขาก็กังวลว่าคุณอาจจะเกลียดเอาได้อะไรแบบนี้เขาระมัดระวังตัวมากคนนี้แต่ไม่ต้องห่วงเลยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะที่เกริ่นไว้ตอนแรกว่าคนคนนี้ต่อให้เขาหลงสเสน่ห์คุณแค่ไหนมีความเดวิลในใจขนาดไหนแต่เขาจะยอมคุณเชื่องเป็นสิงโตเป็นแมวเลยเนี่ยนะ คนคนนี้จะยอมคุณมากถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาใกล้ชิดคุณได้หรือแม้แต่ลองเปิดใจคบกันในบางคู่ก็แล้วแต่บางคู่เท่านั้นนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะจะเป็นพลังงานของบางคนบางคู่เท่านั้นบางคนเจอกันแล้วอาจจะเฉยๆแล้วแยกย้ายไปเลยก็ได้แต่พลังงานกองนี้มาบอกว่าไม่แยกย้ายเจอกันแล้วมีการสารต่อแต่จะเป็นการสารต่อที่ยังไม่ใช่พลังงานของคู่รักจะเป็นการสารต่อที่เหมือนกับ ค่อยๆศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันไปหรือจะเป็นเพื่อนสนิทรุ่นเดียวกันใดๆก็แล้วแต่เติบโตไปด้วยกันต่างคนต่างทําหน้าที่ตัวเองไปแล้วก็มีเวลาว่างก็มาเจอกันอะไรแบบนี้เพราะว่าโชคชะตาจัดสรรแล้วให้คุณกับเขามาเจอกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แล้วเขาก็หลงเสน่ห์คุณมากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนคนเนี้ยคนคนเนี้ยที่เขาหลงเสน่ห์คุณที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักคู่ครองได้ไหมยังไม่ฟันธงให้นะเวลานี้พลังงานคู่รักคู่ครองยังไม่ชัดแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณก็เองก็ชอบเขา่มีโอกาสพัฒนาไหมบอกเลยว่ามีบุญสัมพันธ์วาสนาจัดให้มาเจอกันแล้ว เขาหลงสเสน่ห์คุณมากถ้าคุณเองก็ชอบเขามันก็เข้าทางสิครับถูกไหมล่ะเออถ้าต่างคนต่างชอบกันเขาหลงสเสน่ห์คุณขนาดนี้คุณเองก็ชอบเขาก็ทํานายไม่ยากแล้วว่ามีโอกาสลงเตยลงตัวกันสูงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ควบคุมไม่ได้อีกหลายๆอย่างนิสัยใจคอไลฟ์สไตล์ความเข้ากันได้อีกหลายๆอย่างซึ่งต้องใช้เวลาดูกันไปพิสูจน์ใจกันไปในอนาคตรวมถึงความสม่ําเสมอของการพบปะเจอกันอีกต่างหากนะครับประมาณนี้ คนเราจะรักกันคบกันไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายที่จะรักษาไว้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องไว้นะกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ